ินโดยพริกไทยตาไร้ทิพย์เดี๋ยวต้องชมบรรยากาศข้างในร้านก่อนค่ะพี่จอยคือตั้งแต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วเดินเข้ามาเนี่ยบรรยากาศข้างในเนี่ยไม่ได้แพ้ข้างนอกคือมีความเป็นโมร็อกโกใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้นะคะเป็นโคมไฟหรือว่ารายละเอียดเล็กน้อยอย่างสีสันกำแพงเห็นไหมคือจะเป็นสีสดๆเป็นปูนเปื่อยเป็นสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศคือนั่งชิวหมอบกันดื่มกาแฟทานขนมนี่กาแฟแก้วนี้พี่จอยคือเขาเรียกว่าชื่อเมนูคือ coffee please อ๋อชื่อร้านเลยชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยใช่ครับซึ่งเขาก็จะมีลักษณะเป็นกาแฟสดซึ่งเป็นกาแฟดอยช้างคัดเอาเกรด A เลยนะครับมาชงผสมกับชาไทยเป็นแบบของเขาเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยเป็นฟองนมแล้วก็มีเป็นทำเป็นรูปกำแพงร้านใช่สีมันดูเข้มข้นเนาะใช่เดี๋ยวต้องชิมว่าเป็นยังไงแต่กลิ่นเนี่ยใช้ได้เลยชิมไว้ได้ไหมอ่ะโอเคนะเฮ้ยอร่อยมันจะมีกลิ่นคือกาแฟดอยช้างมันหอมอยู่แล้วอะแต่ที่สำคัญคือมันมีทั้งรสชาติชาและกาแฟผสมกันถูกต้องอร่อยเนาะใช่ครับส่วนของจอยนะคะก็คืออันนี้เลยผู้หญิงน่าจะชอบนั่นคือยาคูปีโป้ปั่นอันนี้คือเขาทำมาแค่นี้หรือว่าทานไปแล้วเยอะทานไปแล้วเยอะคือมันสดชื่นดีค่ะคือรสชาติไม่ต้องอธิบายเลยตามชื่อเลยอะก็คือเหมือนยาคูจริงๆแล้วก็มาปั่นนะคะแล้วก็จะแบบปีโป้ปั่นมันก็จะมีแบบเท็กเจอร์มีแบบเยื่อๆของปีโป้อะเยื่อๆได้เวลาที่ต้องชิมกันแล้วของพี่จอยเป็นอะไรครับเนี่ยของจอยนะคะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะเขาก็จะมีการทำเค้กนี่ก็จะเป็นเหมือนเนื้อเค้กเป็นบัตเตอร์นะคะแล้วก็ชั้นกลางเนี่ยเขาก็จะเอามะพร้าวกับน้ำอะค่ะมาทำเป็นครีมหมูก้องชิมนี่ไงแล้วข้างบนมันก็จะโรยด้วยแบบมะพร้าวขูดเค้กก็ดูนุ่มมากเลยอะปั่นลงไปอะอันนี้เป็นเค้กโฮมเมดด้วยนะครับค่ะก็คือทำแบบสดใหม่ทุกวันเลยไงคะแบบชอบตรงนี้ที่เป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวที่บอกเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมันปนกันทั้งนั้นคือตัวครีมเขาว่าหอมมะพร้าวเหมือนมะพร้าวน้ำหอมคือมันมีความหอมมากแล้วก็เนื้ออ่อนมากใช่เนื้ออ่อนแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบกินเค้กกาแฟต้องอันนี้ครับเขาเรียกว่าเป็นแอลมอนด์พาลีนเป็นเค้กกาแฟเป็นโฮมเมดเหมือนกันแต่ว่าบริเวณข้างหน้าของมันก็จะเป็นแอลมอนด์เคลือบน้ำตาลใช่แต่ที่นี่เขาจะทำให้เป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากปกติชอบกินเค้กมะไม่คือกินพวกเบเกอรี่ได้ไม่เยอะครับไม่กรีดใช่ไหมผู้ชายจะไม่ค่อยบอกว่าอุ้ยชอบกินเค้กเราไม่เคยกินหมดชิ้นแต่อย่าแค่กินอย่างเนี้ยได้เลยกาแฟทานขนมอร่อยๆในบรรยากาศดีๆนะคะก็สามารถมาได้ค่ะที่ร้าน Coffee Please นะคะถ้าเกิดว่ามาในวันนี้แล้วบอกว่าเช็คอินมาจากเปรี้ยวป่านะคะเมนูเค้กค่ะหมอก้องลด 10% เลยค่ะโอ้โหส่วนการเดินทางนะครับไม่ยากเลยนะพี่จอยคุณผู้ชมครับก็ถ้าเกิดว่ามาจากตัวอำเภอกบินบุรีนะครับมาตามทางหลวงหมายเลข359เป็นกบินบุรีสระแก้วเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรเท่านั้นเองร้านอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนมากค่ะหาหมอกล้องดีกว่าว่าวันนี้มากับเปรี้ยวป่าเป็นยังไงบ้างอิ่ม คืออิ่มอิ่มทุกอย่างตั้งแต่ตอนแรกที่เราไปที่ด่านสดากันใช่ไหมครับเราก็อันนั้นคือแบบอิ่มตาอิ่มใจเก็บบรรยากาศใช่ไหมครับแล้วพอมากินมื้อหนักๆกันคือแต่ละเมนูก็อร่อยกันเต็มที่เลยนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่บรรยากาศแบบโมร็อกโกแบบนี้กับเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่เค้กแบบนี้ก็เรียกว่าอิ่มนะเราไปเมืองนอกกันบ้างดีกว่าได้ๆๆสุดท้ายฝากผลงานคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับผมพรพรมอลเวงนะครับทางช่อง3นี่แหละนะครับใกล้ที่จะได้ออนแอร์ให้ชมกันแล้วก็ฝากติดตามชมกันแล้วกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณหมอกล้องมากๆเลยนะคะเชื่อว่าสาวๆทั้งประเทศต้องอิจฉานะคะที่วันนี้จะมากับหมอกล้องก็บอกว่าเขาทั้งหล่อทั้งเก่งแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมด้วยวันนี้ก็สองคนลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะกับเปรี้ยวปากเช็คอินเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินสวัสดีครับสัปดาห์หน้าเปรี้ยวปากขอเอาใจคนรักกาแฟควงหนุ่มหล่อเฟิร์สเอกพงศ์ไปเช็คอินร้านกาแฟเก๋ๆ3 แบบ 3 สไตล์พลาดไม่ได้เลยล่ะค่ะ